เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโอเคมาตอบกันที่ข้อ79กันเลยข้อ79เขาถามว่าจากกราฟพลังงาน ionization energy เนาะก็คือค่าพลังงาน IE นั่นเองพลังงาน IE ลำดับที่1จากธาตุ A ถึง H ซึ่งเป็นธาตุในค่าที่3ข้อใดเป็นไปไม่ได้ซึ่งอันที่จริงอะกราฟมันก็ไม่ได้บอกอะไรมากหรอกมันก็เป็นการเรียงลำดับ A B ไปถึง H แปลว่ามันก็จะเรียงลำดับตั้งแต่หมู่1ไปจนถึงหมู่8นั่นเองเนาะก็แสดงให้เห็นว่าธาตุ A ถึงธาตุ H มันก็จะมีการเรียงตั้งแต่หมู่1ไปจนถึงหมู่8นั่นเองโอเคปะดังนั้นเราก็สามารถที่จะมาพิจารณาได้เลยเนาะโอเคพิจารณาจากช้อยได้เลยคือกราฟมันไม่ได้มีบทบาทอะไรมากในข้อนี้เนาะก็คืออย่างเช่นข้อ1มาพิจารณาไปพร้อมกันเลยเนาะข้อ1 A อยู่ในหมู่ 1A ใช่ปะ A อยู่ในหมู่ 1A ทำปฏิกิริยากับน้ำมันแก๊สได้สารละลายที่มีสมบัติเป็นเบสก็ถูกแล้วใช่ไหมเพราะว่า A เป็นธาตุโลหะดังนั้นเวลามันทำปฏิกิริยากับอะไรมันสามารถที่จะได้สารที่มีสมบัติเป็นเบสเสมอโอเคปะต่อไปข้อ2 C ไม่เกิดสารประกอบกับ B C ไม่เกิดการสารประกอบกับ B เพราะว่ามันเป็นธาตุโลหะเหมือนกันเนาะธาตุโลหะเหมือนกัน B กับ C อยู่ในหมู่2 C อยู่ในหมู่3 A แล้วก็ B อยู่ในหมู่2 A เป็นโลหะเหมือนกันไม่เกิดสารประกอบแต่ว่าเกิดสารประกอบกับ F ก็คืออยู่ในหมู่6 A ก็เกิดสารประกอบกันอยู่แล้วใช่ไหมเป็นสารประกอบไอโอนิกซึ่งก็จะพิจารณาได้จากสูตรเนาะถ้าเป็นสูตรอันนี้ก็แนะนำวิธีการไขว้เนาะพี่จะเริ่มทำวิธีการไขว้แล้วล่ะเนาะถ้าใครยังจำวิธีแรกไม่ได้ก็กลับไปดูข้อต้นๆที่พี่เคยสอนไปเนาะว่ามันดูยังไงแต่ว่าหลังจากนี้น่าจะไขว้ให้ดูอย่างเดียวแล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าอะไรยากๆเดี๋ยวพี่จะเขียนการแชร์อิเล็กตรอนให้อีกทีเนาะแต่นี้เพื่อความรวดเร็วนะครับก็คือสาร C อยู่ในหมู่3 A มันก็จะเขียนได้ว่าเป็น C3 บวกใช่ปะก็คือเป็นโลหะแล้วก็สาร F อยู่ในหมู่6 A ก็จะเป็นF แล้วก็2ลบใช่ปะก็คืออันเนี้ยอิเล็กตรอนหายไป3ก็จะเสถียรอันนี้อิเล็กตรอนเพิ่มมา2ก็จะเสถียรดังนั้นพอเราได้แบบนี้ปุ๊บเราค่อยจับเลขไขว้กันเนาะมันก็จะได้เป็น C2 แล้วก็ F3 ตามอันนี้ดังนั้นข้อ2ถือว่าถูกแล้วโอเคปะถูกแล้วส่วนข้อ3สารประกอบ F อยู่ในหมู่ 6A เนาะมีเลขออกซิเดชันหลายค่าระหว่างลบ2ถึงบวก6และมีไวเลนอิเล็กตรอนเท่ากับออกซิเจนซึ่งออกซิเจนแน่นอนว่าอยู่ในหมู่ 6A เหมือนกันดังนั้นข้อนี้ถูกแล้วเนาะมีเลขออกซิเดชันหลายค่าอันนี้ถูกแล้วนะครับเพราะจากที่พี่บอกไปแล้วเนาะว่าธาตุอะโลหะมีออกซิเดชันนัมเบอร์หลายค่าอันนี้เป็นเรื่องที่ถูกแล้วเนาะโอเคเนาะเป็นเรื่องที่ถูกอยู่แล้วดังนั้นธาตุ G ข้อ4เนาะข้อ4ธาตุ G อยู่ในหมู่ 7A ใช่ปะเป็นธาตุหมู่เดียวกับฟลูออรีนและบรูมีนซึ่งฟลูออรีนอยู่หมู่ 7A และบรูมีนอยู่หมู่ 7A ถูกแล้วเนาะแล้วก็สารประกอบของธาตุ G จึงมีเลขออกซิเจนเป็นลบ1เท่านั้นถูกหรือเปล่าผิดเนาะเพราะว่า G เป็นธาตุ1ในธาตุอะโลหะใช่ไหมดังนั้นเลขออกซิเจนนัมเบอร์ของมันจึงมีหลายค่าไม่ได้มีแค่ค่าลบ1เท่านั้นโอเคถ้าใครจำหลักการของเลขออกซิเจนนัมเบอร์ได้ก็จะรู้ว่ามันไม่มีสมบัติของธาตุหมู่ 7A อยู่เนาะมันไม่มีธาตุในสมบัติหมู่ 7A อยู่มันจะมีแค่หมู่ 1A 2A แล้วก็ 1A 2A ที่มันคงที่เนาะส่วนออกซิเจนหรือว่าไฮดรอกไซด์แบบนี้มันก็จะมีข้อไฮโดรเจนหรือว่าออกซิเจนมันจะมีข้อยกเว้นอยู่โอเคปะดังนั้นข้อนี้ข้อที่ตอบได้ง่ายที่สุดก็คือตอบข้อ4เพราะว่ามันผิดอย่างเห็นได้ชัดเนาะกับการที่บอกว่ามีเลขออกซิเดชันแค่ค่าเดียวเนาะเพราะ G เป็น1ในอะโลหะจำแค่นี้ไม่มีข้อยกเว้นธาตุอะโลหะเกือบทุกชนิดมีเลขออกซิเดชันนัมเบอร์หลายค่าจะไม่มีอะไรที่มีค่าเดียวเนาะโอเคไหมเกือบทุกชนิดดังนั้นข้อนี้ก็จะตอบข้อ4เนาะพิจารณาจากสมบัติแล้วตอบข้อ4ซึ่งเห็นไหมว่าจากสมบัติเนี่ยมันไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับค่า IE เลยใช่ไหมเพราะว่าสุดท้ายมันก็จะมีการเรียงอยู่ดีเห็นไหมข้างล่างกลางมันก็เป็นเลขอะตอมอยู่แล้วก็แปลว่ามันมีการเรียงของเลขอะตอมตั้งแต่ A B C D E F G H อยู่แล้วเนาะดังนั้นข้อนี้ก็คือดูแค่สมบัติ
ของท่าตามหมู่ก็ทำได้แล้วแต่ว่าเนื่องจากห้อยกราฟมาพี่น่าจะต้องพูดถึงกราฟสักหน่อยพี่คิดว่าไม่งั้นก็น่าเสียดายเนาะจากที่น้องเห็นพี่จะให้ดูเนาะจากที่ค่าเทรนด์ของเราน้องจำได้ปะว่าค่า IE ของเรามันจะมีเทรนด์เป็นแบบนี้คือมีการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมแต่ว่าในการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีการลดลงอยู่หนูเห็นไหมว่าจาก A ไป B แต่ B มา C เนี่ยมันลดลงหรือว่าจาก E มา F เนี่ยมันลดลงเห็นไหมเพราะว่าอะไรเอ่ยที่มันลดลงหนูรู้ไหมเอ่ยหนูรู้ไม่เอ่ยว่าทำไมมันถึงลดลงพี่อาจจะเคยพูดในต้นของชุดข้อสอบไปแล้วแต่ว่าอาจจะพูดนิดเดียวอาจจะไม่ได้พูดอะไรมากมันจะเป็นเรื่องของ half field แล้วก็ full field เนาะ half field แล้วก็ full field อันเนี้ยมันจะเป็นอิเล็กตรอน configuration ที่มีความละเอียดมากขึ้นซึ่งหนูน่าจะเรียนมาแล้วในบทแรกเนาะก็คือเป็นการแบ่งมันเกิดจากการแบ่งชั้น energy ก็คือแบ่งค่าพลังงานแบ่งชั้นพลังงานของอิเล็กตรอนออกเป็นพลังงานย่อยๆก็คือเป็น S P D F อะไรประมาณนี้เนาะถ้าเกิดว่าหนูยังลืมไปหน่อยก็แนะนำบทน่าจะอยู่ในบทที่1เนาะบทที่1กลับไปทบทวนนะอ่ะแล้วทีนี้ถ้าที่หมู่อยู่ที่หมู่ที่2กับหมู่2หมู่3แล้วก็หมู่5หมู่6มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะจากการที่เราดูในตารางธาตุเราจะรู้ว่าธาตุที่อยู่ในหมู่2กับหมู่3เนี่ยมันจะเป็นธาตุที่มีอิเล็กตรอนอยู่ในอยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในออร์บิทัลอะไรจำได้ปะออร์บิทัล S ใช่ไหม S แล้วก็ P จะมีแค่ S เนาะจะมีแค่ S ดังนั้นอยู่ในออร์บิทัล S แล้วก็ถ้าหมู่3มันจะเลื่อนไปออร์บิทัล P ใช่ปะก็คือง่ายๆถ้าเป็นหมู่2เนี่ยมันจะจบที่ออร์บิทัล S ส่วนหมู่ที่3เนี่ยมันจะจบที่ออร์บิทัล P ก็คือมี S แล้วก็มี P มี S แล้วก็มี P หนูจะเห็นไหมว่าถ้าเกิดว่าหมู่2มันจะจบที่ออร์บิทัล S มันก็จะเสถียรในออร์บิทัลของมันเก็ทปะมันก็จะเสถียรในออร์บิทัลของมันเราจะเรียกอันเนี้ยว่า full fieldIELD เราจะเรียกนี้ว่า full field ส่วนถ้าเป็นหมู่ที่3มันก็จะมีความไม่เสถียรเท่าหมู่ที่2เพราะว่าหมู่ที่3เนี่ยมันมีอิเล็กตรอนตัวที่อยู่เดียวๆเนี่ยโผล่มา1ตัวแปลว่าถ้าเราจะทำให้มันหลุดเนี่ยเราจะทำให้มันหลุดง่ายกว่าอันที่2ถูกต้องปะเพราะอันที่2อ่ะจากการดูการจัดเรียงอิเล็กตรอนอ่ะอันที่2มันเสถียรกว่าอันที่3ถูกต้องปะดังนั้นการที่จะทำให้นี้มันหลุดอ่ะจึงง่ายกว่าการทำไอ้นี้ให้มันหลุดดังนั้นจึงได้ว่า IE ของหมู่3อ่ะจึงน้อยกว่าหมู่2มันจึงเกิดการลดลงตรงนี้ลดลงมาโอเคปะส่วนหมู่5หมู่6ก็จะอารมณ์เดียวกันหมู่5หมู่6ถ้าเป็นหมู่5มันก็จะมี S แบบนี้1 2 3 4 5มันก็จะเป็นหมู่ SP แบบนี้5ส่วนหมู่6ก็จะเป็น S 1 2แล้วก็1 2แบบนี้ถ้าใครจำไม่ได้แนะนำให้กลับไปเรียน Electron Configuration ใหม่เนาะหนูก็จะเห็นว่าตรงเนี้ยมันจะมีอย่างละตัวซึ่งเราจะเรียกอันเนี้ยว่า Half Field จากการที่มันเป็น Half Field เนี่ยมันพบว่าสภาวะที่เป็น half field เนี่ยมันจะเสถียรกว่าสภาวะที่มันไม่เป็น half field เนาะก็คือมีอิเล็กตรอนเกินมาตัวนึงเนี่ยดังนั้นการที่ทำให้อันเนี้ยมันหลุดออกไปอ่ะมันจึงง่ายกว่าการทำให้อันเนี้ยหลุดออกไปเนาะตรงเนี้ยง่ายกว่าดังนั้นก็รวมเดียวกัน IE ของหมู่6จึงน้อยกว่าหมู่5เพราะว่าหมู่6หลุดง่ายกว่าหมู่5ไม่หมู่5เสถียรกว่าหมู่6จึงทำให้หมู่6หลุดง่ายกว่าหมู่5ดังนั้นหมู่ที่6ก็จะลดค่ามันก็จะลดลงมาแบบนี้ด้วยดังนั้นกราฟพลังงาน ionization energy มันจึงเป็นแบบนี้ก็คือมันจะเพิ่มขึ้นแต่ว่าพอถึงหมู่3มันจะลดลงแล้วก็เพิ่มขึ้นส่วนพอถึงหมู่6มันก็จะลดลงแล้วก็เพิ่มขึ้นอีกทีโอเคปะดังนั้นถ้าเข้าใจแล้วพี่ขอเขียนเพิ่มเข้าไปในนี้
ในหลักการข้อ42เนาะว่ามันมีข้อยกเว้นอยู่เนาะว่ายกเว้นว่าหมู่ 2a จะมากกว่าหมู่ 3a และหมู่ 5a จะมากกว่าหมู่ 6a โอเคปะถ้ากลับมาอีกทีก็น่าจะเข้าใจเนาะอันนี้พี่เขียนไว้ว่าจะข้อไหนดีเราทำข้อไหนอยู่นะขอโทษพี่ลืมนะ79โอเคจากข้อ79เนาะโอเคปะดังนั้นพี่อธิบายไปแล้วเนาะว่าทำไมมันถึงเกิดการลดลงของกราฟค่าพลังงาน IE ในหมู่2หมู่3แล้วก็หมู่5หมู่6เนาะมันเกิดจากสิ่งที่เรียกว่า half fill และ full fill ซึ่งมันเป็นสภาวะที่เกิดการเสถียรเนาะถึงแม้ว่ามันจะไม่ครบ8แต่ว่ามันก็มีความเสถียรอยู่ประมาณ1โอเคแม้เสถียรกว่าการมีแบบอิเล็กตรอนเกินมา1ตัวอะไรประมาณเนี้ยดังนั้นตัวที่เสถียรมากกว่าจึงต้องใช้พลังงานเยอะกว่าที่ทำให้มันไม่เสถียรเนาะดังนั้นตัวนี้ก็เลยมีค่า IE ที่ต่ำกว่าเนาะตัวนี้ก็เลยมีค่า IE ที่ต่ำกว่าโอเคงั้นถ้าโอเคหมดแล้วก็กับอย่าลืมนะว่าข้อ79ที่จริงมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับค่า IE เลยพี่แค่อธิบายเสริมเข้ามาแต่ว่านั่นแหละถ้ารู้ไว้ก็ดีเนาะแต่ว่าข้อ79มันเป็นแค่สมบัติของท่านหมู่1ถึงหมู่8ถึงหมู่8เฉยๆถ้าใครแม่นสมบัติในแต่ละหมู่แล้วก็น่าจะทำได้เนาะโอเคงั้นผ่านเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเรียนเหนื่อยไหมสู้ๆนะ